จนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเปิดโรงทานแจกข้าวประชาชนชาวทุ่งสงหนึ่งพันชุดเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นพร้อมยิวสามีลินลี่น้องสาวรวมถึงครอบครัวและคณะทีมงานเปิดโรงทานหน้าค่ายริมถนนสายทุ่งสงตรังปากทางเข้าหมู่บ้านเดอะฟิลเลโอหมู่สี่ตำบลชมายอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแจกข้าวกล่องและน้ำดื่มให้พี่น้องชาวทุ่งสงจำนวน 1,000 ชุดเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเปิดโรงทานเผยข้อความในเฟซบุ๊กผ่านไปด้วยดีกับโรงทานได้หมดถ้าสดชื่นหมดเกลี้ยงภายใน1 ชั่วโมงขอบคุณทุกคนที่แวะมาหากันนะคะอิ่มสุขอิ่มใจทั้งผู้ให้ผู้รับค่ะเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเปิดโรงทานโดยมีชาวบ้านชาวทุ่งสงมาต่อแถวรับอาหารกันเป็นจำนวนมากหมดเกลี้ยงภายใน1 ชั่วโมงชาวบ้านต่างขอบคุณและอวยพรให้เจนนี่และครอบครัวมีความสุขปลอดภัยในการเดินทางบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเปิดโรงทานแฟนคลับแห่แสดงความคิดเห็นอนุโมทนาบุญและชื่นชมถึงความใจบุญของสาวเจนนี่กันยกใหญ่อาทิสาธุค่ะทำบุญช่วยแบ่งปันดีใจด้วยค่ะสาธุค่ะทำบุญช่วยแบ่งปันดีใจด้วยค่ะน่ารักที่สุดค่ะน้องเจนไม่เสียแรงที่ติดตามมาตลอดแสนดีมากเลยค่ะใจดีมาก กุลวุฒิหืดจับเชือดหนุ่มญี่ปุ่นรัชนกประเดิมสวยลิ้วรอบ2แบดมาเลเซียการแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWUF World Tour Super 1000 รายการปิโตรนาสมาเลเซียโอเพ่น 2024 ที่สนามเอเซียต้าอารีนากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียวันที่2ของการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือ13ของโลกหวนลงสนามในรอบเกือบ3เดือนดวลกับนักแบดมินตันจากเมียนมาอย่างเท็ดทาทูซาปรากฏว่าแมตช์นี้รัชนกประเดิมได้ดีด้วยการเอาชนะสาวเมียนมาไปได้2เกมรวด 21-19 และ 21-10 พร้อมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฉินหยูเฟยมือ2ของโลกจากจีนต่อไปด้านครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ19ของโลกต้องออกแรงเล่นถึง3เกมก่อนเอาชนะเกาฟางเจียมือ33ของโลกจากจีน 2-1 เกม 17-21 22-20 และ 21-10 เข้ารอบต่อไปได้เช่นกันส่วนประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารมือ7ของโลกชาวไทยออกแรงเหนื่อยเล่น3เกมดวลกับเคนตะนิชิโมโตะมือ12ของโลกจากญี่ปุ่นก่อนสุดท้ายเป็นหนุ่มไทยที่ยืนระยะได้ดีกว่าเอาชนะไป 2-1 เกม 21-14 21-23 และ 21-15 กุลวุฒิใช้เวลาไป1 ชั่วโมง 42 นาทีผ่านเข้ารอบต่อไปก้าวไกลยันไม่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างงบรอบอกู้เงินเตือนนายกรัฐมนตรีอย่าแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยก้าวไกลไม่คิดยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างงบรอบอกู้เงิน500 ล้านชี้หน้าเสียดายคำตอบกรีดีกาไม่ชัดเจนถามวิกฤตเกิดขึ้นตอนไหนเตือนนายกรัฐมนตรีอย่าแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อเวลา9:30 นวันที่10 มกราคม 2567ที่รัฐสภานางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกก.ในฐานะคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างงบรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินหน้าของรัฐบาลในการผลักดันร่างงบรบกู้เงิน500 ล้านบาท
หลังคณะกรรมการกฤษฎีกาทำความเห็นกลับมายังรัฐบาลว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นจุดพลิกผันของร่างงบร.บ.ดังกล่าวซึ่งจะได้พูดคุยกันในกมท.งบประมาณวันนี้จะมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมชี้แจงตอกมท.นางสาวสิริกัญญากล่าวด้วยว่าวันนี้จะได้รู้กันว่าวิกฤตเศรษฐกิจหน้าตาควรต้องเป็นแบบใดสามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ตามที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้กล่าวไว้เพราะตนมองว่าหากหน่วยงานต่างๆยังชี้แจงไม่ตรงกันสุดท้ายแล้วโอกาสที่จะออกร่างงบร.บ.กู้เงิน500,000 ล้านบาทก็จะริบหรี่ลงไปเรื่อยๆส่วนคำนิยามของวิกฤตเศรษฐกิจควรจะมีตัวชี้วัดว่าเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นที่ยอมรับตรงกันและควรต้องอิงกับหลักสากลตามหน้าตาของวิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกนิยามใช้ตัวชี้วัดอะไรบ้างและของไทยเป็นไปตามตัวชี้วัดเหล่านั้นหรือไม่เพื่อจะได้ข้อสรุปที่เป็นจริงและเป็นวิทยาศาสตร์ว่าเป็นวิกฤตจริงหรือไม่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตควรต้องพูดคุยให้ตกผลึกว่าจะใช้ตัวชี้วัดใดเพื่อจะชี้แจงกับประชาชนว่าประเทศกำลังวิกฤตแต่ดิฉันคิดว่าคงไม่ได้เป็นไปตามนิยามที่เป็นสากลตามปกติศักดิ์เท่าไหร่กรณีของประเทศไทยเราคงต้องดูว่ารัฐบาลจะใช้วิธีการใดที่คิดค้นขึ้นมาว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในวิกฤตนางสาวสิริกัญญากล่าวเมื่อถามถึงการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างงบร.บ.กู้เงินดังกล่าวนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าตนขอยืนยันว่าพรรคก้าวไกลไม่มีความคิดจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างงบร.บ.กู้เงินดังกล่าวเพราะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามวินัยการเงินการคลังจะพิจารณาได้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำอยู่แล้วน่าเสียดายที่กฤษฎีกาไม่ได้ตีความตรงๆว่าสรุปแล้วทำได้หรือไม่ควรทำหรือไม่แต่กลับบอกแค่ว่าถ้าถูกกฎหมายก็ทำได้ถ้าไม่ถูกกฎหมายก็ทำไม่ได้ก็เสียโอกาสที่อุตส่าห์รอคอยมา1 เดือนแต่คำตอบกลับไม่ชี้ชัดฟันธงนางสาวสิริกัญญากล่าวเมื่อถามว่ามองอย่างไรกรณีรัฐบาลอ้างว่าประเทศกำลังอยู่ในวิกฤตแต่กลับออกเป็นพ.ร.บ.แทนที่จะออกเป็นพระราชกำหนดพ.ร.ก.นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าในทางกฎหมายสามารถทำได้ทั้งทางพ.ร.บ.และพ.ร.ก.แต่เมื่อคำนึงว่าปัญหาที่เป็นวิกฤตควรต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนรัฐบาลกลับเลือกทางที่ไม่ได้เร่งด่วนขนาดนั้นคือพ.ร.บ.ที่เว้นระยะเวลาและยังต้องรอผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาถ้าเป็นวิกฤตเร่งด่วนจริงอาจจะไม่ทันการก็ได้หากเกิดข้อติดขัดเช่นหากวุฒิสภาไม่เห็นด้วยแล้วตีกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎรกรอบเวลาในการแก้ปัญหาที่วางไว้ก็อาจเป็นไปไม่ได้มองว่ามีความย้อนแย้งกันอยู่แต่ต้องเริ่มตั้งแต่การนิยามว่าเป็นวิกฤตหรือไม่แล้วเพราะนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเปิดตัวตั้งแต่เดือนเมษายน2566และเรายังรอกันมา1 ปีจึงไม่รู้ว่าวิกฤตนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตอนไหนกันแน่เมื่อถามถึงนายกรัฐมนตรีเชิญผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาพูดคุยที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าต้องยืนยันในหลักการของความเป็นอิสระของธนาคารกลางที่ทุกประเทศต้องเดินตามหลักการนี้เพราะไม่ได้กระทบแค่นโยบายทางการเงินแต่รวมถึงเครดิตเรตติ้งทั้งนี้มีผลการศึกษาชี้ว่าถ้ามีการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารไปที่ธนาคารกลางก็มีโอกาสที่เครดิตเรตติ้งจะปรับลดเพราะจะคาดการว่ามีการแทรกแซงเพื่อให้ลดดอกเบี้ยซึ่งเป็นวิวาทะที่เคยเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกจึงต้องขอให้นายกรัฐมนตรีทำเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวัง
พราะตามปกติจะไม่มีการแทรกแซงระหว่างฝ่ายบริหารและธนาคารกลาง